ัปเดตอาการแฟนหนุ่มไม้พ้นวิกฤตแล้วพร้อมขอบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมบันเทิงวันที่16กันยายน2567 12:23 น.นักร้องลูกทุ่งดังหญิงลีศรีจุมพลอัปเดตอาการแฟนหนุ่มหลังประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตอนนี้พ้นวิกฤตแล้วเพียงแต่ขายังไม่รู้สึกพร้อมขอมอบเงินช่วยน้ำท่วมหลังจากที่ไม้แฟนหนุ่มของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหญิงลีศรีจุมพลได้ประสบอุบัติเหตุขับฟอร์จูเนอร์กลับเสียหลักคว่ำอาการวิกฤตหนักจนต้องขอรับบริจาคเลือดเป็นจำนวนมากล่าสุดเธอได้ออกมาอัปเดตอาการแฟนหนุ่มผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตอนนี้พ้นวิกฤตแล้วแต่ขายังไม่รู้สึกพร้อมขอบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้หญิงกับไม้ขอมอบเงินช่วยน้ำท่วม 10,000 บาทกับพี่บุ๋มปนัดดานะคะไม้พ้นวิกฤตแล้วค่ะแต่ขายังไม่รู้สึกค่ะสู้กันต่อค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกๆความห่วงใยนะคะเรารอดแล้วรีบหันมาช่วยพี่น้องที่น้ำท่วมกันเร็วค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณที่มาจาก FB ยิงลีสีจำปอล พรรคประชาชนแถลงยอมรับพ่ายเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกยินดีเพื่อไทยเดินหน้าทำงานต่อการเมืองวันที่15กันยายน2567 20:11 น.พรรคประชาชนแถลงยอมรับพ่ายเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกยินดีเพื่อไทยลั่นไม่ใช่เวลาท้อเดินหน้าทำงานต่อแม้ไม่มีตำแหน่งเมื่อเวลา 19:30 น.วันที่15กันยายน2567 พรรคประชาชนตั้งโต๊ะแถลงถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1ซึ่งมีผู้ลงสมัคร2รายคือหมายเลข1นายณัฐชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์หรือโฟกจากพรรคประชาชนและหมายเลข2นายจเดชจันทราหรือบู้พรรคเพื่อไทยโดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนกล่าวว่าผลปรากฏค่อนข้างชัดเจนพี่น้องพิษณุโลกให้ความไว้วางใจคุณจเดชเพื่อไทยไปเป็นผู้แทนราษฎรด้านนายณัฐชนนท์กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับพี่บู้จเดชที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้เราเข้าใจเรารู้จักกันหวังว่าพี่บู้จะทำสิ่งดีๆให้กับพิษณุโลกเขตหนึ่งตนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นสมบูรณ์รักษาไว้ซึ่งหลักการประชาธิปไตยขอให้ทุกท่านปรบมือให้กำลังใจทีมงานของตนด้วยขณะที่นายสรายุทธ์ใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนกล่าวว่าสิ่งที่พรรคประชาชนจะต้องกลับมาโฟกัสคือการตั้งพรรคหลังจากที่เราก่อร่างสร้างพรรคมาตั้งแต่วันที่9กันยายนจะมีการอบรมสมาชิกพรรคเพื่อวางแผนการสร้างพรรคจากนั้นเราจะเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกพรรคทั้งระดับสาขาพรรครวมถึงตัวแทนพรรคประจำอำเภอตำบลคาดว่าจะเริ่มเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้นายสรายุทธ์กล่าวต่อว่าการเดินทางของเราจะเดินหน้าสร้างพรรคให้เป็นของประชาชนการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาการสร้างพรรคที่เข้มแข็งคือหลักประกันที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับลูกหลานของเราในอนาคตนายพริษฐ์กล่าวว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาของการมาท้อไม่ใช่เวลาของการมาเสียใจเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยที่มีการเรื่องแพ้การชนะยิ่งการแข่งขันมีความเข้มข้นมากเท่าไหร่ยิ่งผู้สมัครแข่งกันแย่งกันเอาชนะใจประชาชนมากเท่าไหร่ผลประโยชน์สูงสุดย่อมมาตกะอยู่กับพี่น้องประชาชนตนขอเป็นตัวแทนของพรรคอวยพรให้คุณจเดชผู้แทนราษฎรคนใหม่ประสบความสำเร็จในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเขตหนึ่งยิ่งคุณจเดชทำงานอย่างสำเร็จเท่าไหร่ผลประโยชน์สูงสุดจะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนพรรคประชาชนยืดอกยอมรับผลการเลือกตั้งและเดินหน้าทำงานต่อการทำงานในพื้นที่ตนมีความมั่นใจว่าถึงแม้วันนี้โฟก
อาจจะยังไม่ได้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวพิษณุโลกในสภาแต่เชื่อว่าทั้งโฟกและทีมงานในพื้นที่จะเดินหน้าทำงานต่อในการรับใช้พี่น้องประชาชนเขตหนึ่งเหมือนกับที่ทำมาตลอดแม้ยังไม่เคยมีตำแหน่งผู้แทนราษฎรนายพริตกล่าวอีกว่าในส่วนการเมืองระดับประเทศพรรคประชาชนมีผู้แทน143คนในสภาเราจะเดินหน้าทำงานต่อใช้กลไกสภาเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนขณะนี้มี2 อย่างที่สำคัญเฉพาะหน้าคือ 1. ปัญหาน้ำท่วมปัจจุบันส.ส.หลายคนโดยเฉพาะส.ส.เขตในพื้นที่ประสบภัยพยายามทำเต็มที่ในการช่วยประสานงานให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเราสามารถจัดทำข้อเสนอให้รัฐบาลได้ครบถ้วนขึ้นในการช่วยเหลือทั้งการเตรียมสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมหลังจากนี้หรือการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยไปแล้วเราจะรวบรวมข้อมูลและเร่งยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้รัฐบาลสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดมากขึ้นนายพริตกล่าวอีกว่าอย่างที่สองเราจะมีการประชุมสภาจะใช้กลไกสภาอย่างเต็มที่เรามีกฎหมายสำคัญที่ยื่นเข้าสภาเช่นสุราก้าวหน้าพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมป้องกันการผูกขาดยืนยันว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่เราจะมาท้อหมดกำลังใจแต่เป็นวันที่เราจะยืดอกยอมรับผลและเดินหน้าทำงานต่อเพื่อผลักดันเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกคนเมื่อถามว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้พ่ายแพ้เลือกตั้งครั้งนี้นายพริตกล่าวว่าคิดว่าพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิในทุกการเลือกตั้งเป็นโอกาสในการจะเลือกใหม่คิดว่าสรุปมาเป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดไม่ได้พี่น้องประชาชนแต่ละคนคงมีปัจจัยที่แตกต่างออกไปตนคิดว่าเราทำเต็มที่ยอมรับว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เราอาจจะยังไม่สามารถได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเขตหนึ่งนายพริตกล่าวต่อว่าเบื้องต้นจากการวิเคราะห์คะแนนบัตรดีเมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งปี2566กับปี2567ในปี2566เราเข้าเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 41% ของบัตรดีรอบนี้เราเป็นอันดับ2ไม่ได้รับชัยชนะแต่ถ้าเทียบตามสัดส่วนเพิ่มขึ้นมา 45% เชื่อมั่นว่าเรายังได้รับความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากพี่น้องชาวพิษณุโลกในระดับหนึ่งเมื่อถามพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้ส่งผู้สมัครอาจทำให้ดึงคะแนนของพรรคประชาชนนายพริตกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่จะวิเคราะห์กันอยู่แล้วว่าตัวเลขหรือปัจจัยต่างๆเป็นเช่นไรในฐานะคนทำงานการเมืองในระบบประชาธิปไตยเราต้องพร้อมทุกสนามไม่ว่าจำนวนผู้สมัครเลือกตั้งจะเป็น2คน3คนหรือ10คนแต่ยังยืนยันว่ายิ่งเราแข่งขันกันเท่าไหร่ผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับพี่น้องประชาชนนายพริตกล่าวต่อว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะมาเปรียบเทียบทั้งหมดก็อาจจะยากเพราะปัจจัยแตกต่างกันไปบ้างทุกการเลือกตั้งเป็นโอกาสใหม่ที่พี่น้องประชาชนจะเลือกไม่ว่าจะเป็นเวทีระดับประเทศการเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่นตนคิดว่าวันนี้เรายอมรับว่าเราไม่ได้เป็นพรรคที่ได้รับความไว้วางใจสูงที่สุดจากชาวพิษณุโลกเราก็ยืดอกยอมรับและเดินหน้าทำงานต่อหวังว่าการยกระดับมาตรฐานการทำงานของเราจะนำไปสู่ความไว้วางใจที่เพิ่มกลับมาจากที่พี่น้องประชาชนทั้งพิษณุโลกและทั่วประเทศนายณัฐชนนท์กล่าวทิ้งท้ายว่าสำหรับตนการที่เข้ามาสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้แล้วมีประชาชนถึง20,000 กว่าคนให้ความไว้วางใจเราทั้งที่เขาอาจจะไม่รู้จักตนถือว่าเป็นการกำลังใจในการทำงานที่ดีมากๆตนอยากส่งกำลังใจกลับคืนไปว่าแม้วันนี้ความไว้วางใจที่เราได้รับอาจจะยังไม่ทำให้เราชนะในการเลือกตั้ง
แต่ไม่ทำให้เราแพ้หรือถอดใจในการทำงานนายณัฐชนนท์กล่าวต่อว่าตนหวังว่าต่อให้ท่านไม่เลือกหรือเลือกตนก็ดียืนยันว่าตราบใดที่ตนยังมีประโยชน์ต่อชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งตนสามารถเป็นปากเป็นเสียงและสามารถแก้ไขปัญหาใดๆให้ท่านได้ตนก็ยินดีจะรับใช้ชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งต่อไปไม่ว่าการเลือกตั้งในอนาคตที่จะมาถึงเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราย้ำจุดยืนและแสดงออกเสมอว่าให้เอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งทำงานให้ดีที่สุดในทุกวันรณรงค์ทางความคิดกันต่อไปและหวังว่าทุกท่านจะได้รับกำลังใจที่ส่งให้กันแล้วสู้ต่อไปด้วยกันช่อพรรณิกายินดีบู้จเดชเพื่อไทยคาดนั่งส.ส.พิษณุโลกลั่นทำเต็มที่แล้ว อุทัยธานีเปิดรังทุบระยอง FC เก็บชัย2นัดติดผลบอลไทยลีกกีฬาวันที่15กันยายน2567 20:35 นการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2024-25 แมตช์เดย์6ประจำวันที่15กันยายน 2567 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีช้างป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานี FC ทีมอันดับ8ที่มี6แต้มจาก5นัดเปิดบ้านพบม้านินมังกรระยอง FC ทีมอันดับ12ที่มี5แต้มจาก5นัดเปิดฉากเริ่มเกมเจ้าถิ่นครองบอลบุกได้มากกว่าแต่กว่าจะมาได้ประตูออกนำต้องรอถึงนาทีที่40จากฟรีคิกลูกสูตรนอกกรอบบอลมาถึงวิลเลียมเวเดอร์เชอร์ที่จับ1จังหวะก่อนจะหาเหลี่ยมยิงด้วยขวาเข้าไปช่วยให้อุทัยธานี FCขึ้นนำระยอง FC 1-0 ในครึ่งแรกเริ่มครึ่งหลังนาทีที่49อุทัยธานี FC มาได้ประตูที่2จากจังหวะที่กรกฎที่พัฒนัดดาในด่านระยอง FC ออกมาคว้าบอลแต่กลายเป็นชนกับอาทิตย์บุตรจินดาพวกเดียวกันเองบอลกระดอนมาเข้าทางวิลเลียมเวเดอร์เชอร์ที่ซัดเร็วบอลยังโดนไม่ดีแต่กลายมาเข้าทางจูลิโอเซซ่าตวัดต่ออีกทีส่งบอลเข้าประตูไปกลายเป็นอุทัยธานีออกนำ 2-0 ก่อนหมดเวลา4นาทีอุทัยธานี FC มาได้ประตูที่3จากการขึ้นทางขวาก่อนที่ลูคัสดิอาสที่จ่ายต่อเข้ากลางให้เบนจามินเดวิสกดด้วยขวาบอลเช็ดเสาแรกเข้าไปช่วยให้อุทัยธานี FC ขึ้นนำ 3-0 เกมเหมือนจะจบลงด้วยสกอร์นี้ทว่านาทีที่89ระยอง FC ได้จุดโทษจากจังหวะที่ผู้ตัดสินไปดูจอ VAR จังหวะที่จูลิโอเซซ่าแนวรับอุทัยธานี FC ไปทำฟาวผู้เล่นระยอง FC ในกรอบเขตโทษก่อนที่นาทีชูสุวรรณจะพิจารณา VAR แล้วกลับมาให้จุดโทษกับระยอง FC ก่อนที่สตานิโอจูเนียจะยิงจุดโทษเข้าไประยอง FC ไล่มาเป็น 1-3 จบเกมอุทัยธานี FC ชนะระยอง FC 3-1